เส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางทางการค้าและการติดต่อทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตกจากจีนผ่านมายัางอินเดียและไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปโดยมีสินค้าหลักคือผ้าไหมจึงเป็นที่มาของชื่อเส้นทางสายไหมเพราะเส้นทางโบราณนี้ราชวงศ์ฮั่นของจีนโดยจัก,กรพรรดิฮั่นบูตี้ได้ทรงเริ่มทําการค้าผ้าไหมกับตะวันตก พร้อมทั้งสถาปนาสเส้นทางสายไหมขึ้นในราวหนึ่งกว่าปีก่อนคิดตการแต่ชื่อเรียกเส้นทางสายไหมนี้ปรากฏขึ้นในกลางศตรวรรษที่19ไม่ใช่ชื่อเรียกตั้งเดิมมาแต่ต้นนักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อเฟอร์ดินานวอนลิชโทเฟนเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับเส้นทางโบราณสายนี้ซึ่งได้กลายเป็นชื่อที่นิยมเรียกกันติดปากไปทั่วโลกในเวลาต่อมาเส้นทางสายใหมตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นเส้นทางบก มีจุดเริ่มต้นจากนครฉางอานหรือซีอานในปัจจุบันข้ามชายแดนจีนไปสู่อินเดียเปอร์เชียเอเชียกลางจนถึงกรุงคอนสแตนตินโนเปิลหรืออิสตันบูลประเทศตุรกีนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่อยู่ในดินแดนของจีนเป็นหลัก ซึ่งเส้นทางนี้ยังแบ่งออกเป็นหลายสายและสินค้าจะถูกส่งขายต่อเป็นทอดๆผ่านขบวนคาราวานจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งและยังเป็นเส้นทางสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่จีนในสมัยรัชวงศ์ฮั่นอีกด้วยต่อมาได้เกิดเส้นทางสายไหมทางทะเลขึ้นในสมัยรัชวงศ์ซ่งในช่วงที่เทคโนโลยีการเดินเรือได้รับการพัฒนารุดหน้าเส้นทางสายไหมทางทะเลจึงเริ่มขึ้นผ่านช่องแคบมรากา ไปยังสีลังกาอินเดียและแอฟริกาตะวันออกโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์หมิงมีเจ้งเหอนายพลคนสําคัญที่นํากองคาราวานสินค้าหลายร้อยลําเดินทางไปเยืนอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและอาจไปไกลถึงแอฟริกาผ่านประเทศต่างๆกว่า30ประเทศสินค้าที่นําเข้าจากตะวันตกมายังตะวันออกผ่านเส้นทางนี้ได้แก่มา้าอานมา้าอูดต้นองุ่นผลองุ่นขนสัตว์ หนังสัตว์น้ำผึ้งทองคำงาช้างสัตวและพืชจากต่างแดนหินกึ่งอัญมณีแก้วพรมสิ่งทอเป็นต้นส่วนสินค้าจากตะวันออกที่ส่งออกไปขายในตะวันตกได้แก่ไหมชาสีย้อมผ้าอัญมณีเครื่องเคลือบเครื่องลายคลามเครื่องเทศน้ำหอมงาช้างข้าวกระดาษด,ดินปืน สิ่งประดิษฐ์จากทองแดงและทองคำเป็นต้นยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเส้นทางสายไหมในจีนคาซัคสถานและคีริสถานเป็นมรดกโลกในพุทธศักราช2,557ภายใต้ชื่อเส้นทางสายไหมโครงข่ายเส้นทางฉนวนฉางอานถึงเทียนชานด้วยเหตุผลว่าเส้นทางนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นมรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ ในฐานะเป็นเส้นทางโบราณในการติดต่อค้าขายและสื่อสารระหว่างตะวันออกกับตะวันตกตลอดเส้นทางสายไหมเราจะพบเห็นซากโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากที่ถูกค้นพบตามเมืองต่างๆเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีตของเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางทางการค้าเท่านั้นยังเป็นการเผยแพ่ศาสนาลัทธิปรชัชญาเทคโนโลยีวัฒนธรรม แมกระทั่งโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอย่างเช่นกาฬโรคก็แพร่กระจายผ่านเส้นทางนี้ด้วยอันแสดงให้เห็นว่าเส้นทางสายไหมนั้นมีความสำคัญยิ่งทั้งในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงตะวันออกและตะวันตกมานานหลายพันปี